อันนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวาระที่ไม่ใหญ่ละที่มีอายุไขสิ้นที่ใบจนไปสู่พระโลกกระเบื้องหน้าเป็นการตายจากไปโดยมีวันกลับไม่มีทางอุทธรณ์ฎีกาจะเรียกเอาแม่หลาขึ้นมาได้หากจะได้บ้างก็จะล่างกระดูกเก็บไว้ใส่โกรธทำบุญหาเท่านั้นส่วนสรีระร่างกายใบหน้าท่าทางเสียงพูดเกตพูดและวิญญาณย่อมเป็นหญิงเป็นเจ้าไปถือปฏิสนธิในภพใหม่ชาติใหม่อาศัยความรักความกตัญญูความกตเวทีจึงมาบำเพ็ญก่อร่างสร้างกุศล1คิดที่ท่านต้องมี1ความดีที่ท่านต้องกราบ1ภาพที่ท่านเอาไว้ดู1ยาโกที่ต้องปฏิบัติ1จริยวัตรที่ต้องปฏิบัติตาม1คิดที่ท่านต้องมีไม่ใช่หลานต้องมีคิดดีๆไว้ให้แก่ลูกไว้ให้แก่หลานเป็นต้นว่าบ้านก็ดีของเก่าของแก่ก็ดีไม่ใช่หลานต้องมีไว้ให้ลูกให้หลานทุกคน1คิดที่ท่านต้องมีเด่นความดีที่ท่านต้องทราบความดีความไม่เยหลาจากความดีในอดีตการก็ตามความดีในปัจจุบันก็ตามถึงความดีในอนาคตที่ท่านจะไปสู่สุคติก็ตามเป็นความดีอันนั้นเป็นเบื้องหน้าที่ไม่เยหลาจะต้องได้นำบำเพ็ญไปสู่หนึ่งท่านหนึ่งภาพที่ท่านต้องมีหนึ่งความดีที่ท่านต้องทราบที่ท่านปฏิบัติเอาไว้ให้ลูกให้หลานแม่เสียงใดก็ตามเสียงแม่สนุกยิ่งเสียงแม่สนุกหวานเสียงแม่ขานสนุกยิ่งเสียงแม่ไพเราะสนุกจริงแม่เยลาเป็นที่ปรึกษาของลูกของหลานเป็นที่ไปของลูกของหลานด้วยกับความกตัญญูความกตเวทีด้วยความบุญกุศลก็ตามคนที่เคยทำบุญไหว้กับคนที่แม่เคยทำบุญไหว้ป้าลูกพระเจ้าพิทูตภัทรเป็นตัวอย่างพระเจ้าพิทูตภัทรเขาก็ติเตียนในกรุงกบิลพัทรก็ตามกรุงราชเกื้อก็ตามว่าเป็นบุตรคนจันทานพระเจ้าพิทูตภัทรจะยกกองทัพไปสู่กรุงกบิลพัทรไปตีลบทัพจับสี่แต่กระบวนที่ติดตามพระเจ้าวิทูตภะไปมีอยู่สองจำพวกพวกหนึ่งมีจิตใจรักใคร่ในบุญในกุศลพวกหนึ่งมีจิตใจละลับบาปหยาบซ่าที่ติดตามพระเจ้าวิทูตภะไปในการขลันบรรดาและอันแดดล้มลงตกบริวารของพระเจ้าวิทูตภะสองจำพวกที่เคยจำบุญกุศลและพวกที่ไม่เคยจำบุญกุศลไปนอนอยู่กลางหาดทรายแม่น้ำมกิลาบดีพวกที่จำบุญกุศลนอนประจักษ์ภาคหนึ่งแม้ก็มีบดดำบดแดงมาล่มกัดพวกที่ทำบุญกุศลจึงปีนป่ายขึ้นบนกับหมดแล้วไม่นานนักแม่หน้ามกิลาวดีก็มาท่วมทับหลากมาจากการทางเหนือมาท่วมทับพวกที่ไม่เคยทำบุญเป็นอาหารของปลาเลยเป็นอาหารของปลาเลยเต่าดังนั้นบุญกุศลคือคุณงามความดีจะเป็นกรรมที่ทำไว้โดยเจตนาก็ตามไม่เจตนาก็ตามยังมีสาวสวยคนหนึ่งที่ตายในวัยสาวสวยที่คนงามนั้นแต่คนก่อนสาวสวยคนนี้ได้แฟนกับนายท่าเรือคนหนึ่งแกก็ไปอยู่กับนายท่าเรือพอดีไปไม่นานนักเรืออับปางอยู่กลางทะเลเขาวิจารณ์ว่าสาวสวยคนนี้ทำไมถึงมาอับปางตายอยู่กลางทะเลแต่ก่อนแกทำกรรมและมีเจตนาสาวสวยคนนี้มีหมาตัวหนึ่งมีหมาตัวนั้นแกไปทางไหนหมาก็ติดตามไปทางเหนือทางใต้จะไปไล่ไปนาไปสวนก็ตามหมาก็ติดตามไปอีสาวสวยคนนี้แกก็เลยละอายคนว่าแกมีหมาเป็นภรรยามีหมาเป็นแฟนแกก็เลยคิดว่าจะฆ่าด้วยเจตนาแกก็ไม่ฆ่าจะหาวิธีฆ่าวิธีไหนเนาะหมาตัวนี้จึงจะตายแกก็เลยนำหมาไปที่ริมฝั่งสระแห่งหนึ่งเมื่อนำไปที่ริมฝั่งสระแล้วแกมีหม้อติดตามไปใบหนึ่งมีเชือกไปติดตามไปด้วยเชือกข้างหนึ่งมัดกับฟองหมาเชือกข้างหนึ่งมัดกับหม้อพอมัดดีแล้วแกก็กรอบดินกรอบน้ำใส่หม้อจนเต็มเมื่อหม้อจนเต็มแล้วก็แกก็โยนหม้อลงไปสูดลงไปในสระน้ำหมาก็เลยตายฉะนั้นก็วิจารณ์ว่านางสาวสวยคนนี้เมื่อหลายครอบหลายชาติก็มาขัดปางในกลางทะเลก็แกทำกรรมไม่นอกเหนือจากนั้นบุญกุศลคือคุณงามความดีที่ไม่เหลาได้กระทำบำเพ็ญในกาลวันนี้ก็ตามทานามัยบุญสำเร็จโดยการบริจาคทานศีลามัยบุญสำเร็จโดยการรักษาศีลภาวนามัยบุญสำเร็จในการภาวนาในการถวายทานวันนี้ประกอบไปด้วยพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ก็รวมอยู่ในทานานี้หมดจะเป็นทานามัยก็ดีศีลามัยก็ดีภาวนามัยก็ดีรวมอยู่ในพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ยอดของทานในการทำให้แม่เยลาในวันนี้บุญกุศลอะไรที่ท่านเจ้าภาพได้กระทำบำเพ็ญในเวลาวันนี้บุญกุศลนั้นจงรวนบรรดาในยุคดวงวิญญาณก็ไม่เยลาจงไปสู่สุคติทั้งอัตมาภาพและประธานวิสัชนามาก็สมควรจิตวิราเอวังกมิณฑบกาลจารี